อข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมนายกรัฐมนตรีชื่นชมแรงงานไทยร่วมสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพรับชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด -19 ค่ะนางนฤมลพิญโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความชื่นชมแรงงานไทยในทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศวันแรงงานแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องคนไทยทำงานทุกคนซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตรัฐบาลมีความมุ่งมั่นให้ประเทศไทยมีภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพทุกภาคส่วนและมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมมาพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นผู้มีความสามารถมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19โดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงรวมทั้งมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและรายได้ที่ดีขึ้นค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 จังหวัดยะลาพร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาบริเวณจุดตรวจคลองทรายในจุดตรวจขุนไวจุดตรวจมะลายูบางกอกและสถานีตำรวจภูธรตาเซพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนและเน้นย้ำการดูแลคัดกรองการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดจัดระเบียบการจราจรเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพร้อมได้นำหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือชุดปลอดเชื้อหน้ากากที่มีแผ่นกระบังป้องกันใบหน้าหรือเฟสชิลและเครื่องดื่มอาหารแห้งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมโต้โซเชียลย้ำกรณีเหมืองทองคณะอนุญาโตตุลาการยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้นไม่ชัดมีคำชี้ขาดเมื่อใดค่ะนายกอบชัยสังสิทธิ์สวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัทคิงเกตคอนโซลิดเตดลิมิเต็ดชี้แจงว่าตามที่มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ว่าคำพิพากษาออกมาแล้วว่าประยุทธ์กับคณะต้องจ่ายค่าเสียหาย 67,000 ล้านบาทไทยเป็นการส่วนตัวและต้องจ่ายเป็นเหรียญทองคำภายใน1เดือนถ้าผิดคำสั่งออกหมายจับทั่วโลกทันทีไม่เป็นความจริงค่ะขณะนี้กระบวนการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไทยกับบริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการโดยล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563เพิ่งดำเนินกระบวนการสืบพยานที่ประเทศสิงคโปร์และยังมีขั้นตอนที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามกำหนดการเพื่อยื่นเอกสารต่อคณะอนุญาโตตุลาการค่ะดังนั้นกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการจึงยังไม่เสร็จสิ้นและยังไม่มีคำชี้ขาดแต่อย่างใดรวมทั้งยังไม่สามารถคาดการได้แน่ชัดว่าจะมีคำชี้ขาดเมื่อใดเช่นกันค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN